ถี่แบบเนี้ยพี่น่าจะป่วยนะครับหรืออาจจะมีใครนินทาพี่อยู่ก็ได้คุณทำอะไรอ่ะผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าถ้าคุณจะอยู่ที่ห้องผมคุณต้องทำตามกฎของผมไอ้กฎของคุณเนี่ยนะเยอะขนาดนั้นฉันไม่มีเวลาจำหรอกโอเคโอเคเดี๋ยวฉันจะพยายามจำกฎของคุณให้ได้กันแล้วกันแต่ว่าวันนี้ง่วงมากเลยฉันขอตัวไปนอนคุณไม่มีสิทธิ์ไปนอนคุณจะต้องเก็บข้าวของของคุณแล้วก็ทำความสะอาดห้องของผมทั้งหมดทำความสะอาดห้องทั้งหมดทำไมจ้างแม่บ้านอ่ะฮะคุณเป็นคนทำให้ห้องผมเป็นสภาพแบบนี้คุณต้องรับผิดชอบคุณเป็นคนเอาข้าวของคุณมากองไว้กลางห้องผมผ้าคุณหนูที่พาดอยู่ที่ทีวีเสื้อผ้าที่พาดอยู่ที่โซฟารองเท้าใครใช้ให้คุณมาถอดอยู่กลางบ้านแบบนี้ไหนจะจานชามที่คุณกินแล้วไม่ล้างความสะอาดห้องของผมให้เหมือนเดิมเดี๋ยวนี้แล้วถ้าฉันบอกว่าฉันไม่ทำอ่ะผมก็จะให้คุณออกไปอยู่ที่อื่นผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าถ้าคุณจะอยู่ที่นี่ต้องทำตามกฎของผมแล้วถ้าฉันออกไปอยู่ที่อื่นอ่ะใครจะช่วยคุณดึงน้องชายมาทำงานล่ะคุณว่าไงนะผมฟังไม่ถนัดโอ้ยฟังไม่ถนัดหรือว่าเฉยใสค่ะท่านรองอย่าคิดนะว่าฉันตามคุณไม่ทันน่ะคุณให้คนไปสืบเรื่องฉันกับดินแล้วพอคุณรู้ว่าดินชอบฉันคุณก็จะใช้ฉันดึงให้ดินกลับทำงานโอเค